เอาละครับสวัสดีกันด้วยนะครับวันนี้อยู่กับช่องฟาเทคนะครับวันนี้อยู่ในเกม MotoGP 20นะครับวันนี้เราก็จะมาลงคลาส Moto 2นะครับโดยทีมที่เราเลือกเล่นวันนี้ก็จะเป็นทีม Honda Team Asia นะครับทีมเดียวกับพี่ก้องสมเกียรติจันทรานะครับ Idemitsu Honda Team Asia นี่วันนี้ก็เลือกชุดเลือกทีมอะไรมาค่อนข้างเข้านะครับหมวกแอร์ไลน์นะครับอันนี้เป็นหมวกแอร์ไลน์ในเกมนะเราเลือกไปแล้วนะครับวันนี้ก็เล่นที่กาตาร์เหมือนเดิมนะครับที่เล่นเหมือนเดิมก็เพราะว่าผมอยากจะนำเสนอเกี่ยวกับช่วงเวลาของเกมนี้เนาะคือช่วงเวลาของเกมนี้เขาก็จะมีช่วงที่เป็นกลางวันด้วยนะครับแล้วก็ตอนเย็นตอนที่แข่งโมโต2เนี่ยมันจะเป็นช่วงโพเพนะครับถ้าเป็นโมโต GP ก็จะเป็นตอนกลางคืนเนาะเนี่ยแสงมันก็จะแบบโพเพเนาะอยากเอามาให้ดูกันครับแต่ตอนแข่งจริงก็ตอนกลางคืนมั้งอันนี้ผมไม่รู้นะแต่เห็นแข่งทุกรอบก็เป็นตอนกลางคืนตลอดนะครับหน้าลอยนะครับออกสุดท้ายนะครับวันนี้และเราเล่นกันยาวๆครับวันนี้31รอบในคลาส Moto 2อุ้ยเรียบร้อยครับมาคอสรามิเลสนักแข่งจากรุ่น Moto 3นะครับเกี่ยวกับรามิเลสล้มไปนะครับเราจุดเบรกนะครับเจคดิกสันตอนนี้ช่วงนี้ออกันอยู่นะครับสโตฟาโนแมนซีครับข้างหน้าเราตอนนี้โล่งแล้วเดี๋ยวรอให้จังหวะมันคลายๆมากกว่านี้นะตอนนี้มันคือการจราจรติดขัดมากครับไม่รู้จะขึ้นช่องไหนดีขึ้นช่องไหนก็ติดนะครับตอนนี้แมนซีมองใครครับเราอยู่นี่ครับหัวมุดล้อแล้วเนี่ยลาฟินนะครับเปโตนัสของเจคดิกสันนะครับตามไปเรื่อยๆก่อนนะครับตอนนี้ยังหาช่องขึ้นไม่ได้นะครับนั่นไงครับไม่ติดแท็กลิมิตนะครับดีอยู่พยายามมุดขึ้นไปเรื่อยครับเกี่ยวเจริกสันนิดนึงนะครับมีโคโลบูเลก้านะครับตอนนี้เราเจอพี่ก้องแล้วนะครับสมเกียรติจันทราอุ้ยเกือบชนบูเลก้าครับโอ้ยเกี่ยวใครเนี่ยฮาฟิซเซลินนะครับลงมาในรุ่น Moto 2นะครับอดีตนักแข่ง Moto GP ทางตรงดูดไปก่อนครับและขึ้นครับชาวีวีเฮครับโหแล้วบานในโค้งแรกครับเราอุ้ยเรียบร้อยครับกลับมาแปะน่าจะเป็นบูเลก้านะครับขอย้อนเวลานิดนึงย้อนเวลาครับย้อนเวลาเมื่อกี้ไม่ทันระวังจริงขึ้นมาเรื่อยๆครับชาวีวีเฮครับเอสกาพอนกระแทกครับโอ้มีการบ่มือทักทายครับโอเคมาตินครับข้างหน้าเรามาตินนี่มีโอกาสไปดูคาติพาแม็กนะครับว่าตอนนี้พาแม็กที่ว่างอยู่เนื่องจากแจ็คมิลเลอร์นี่ได้ขึ้นทีมโรงงานแน่นอนครับในฤดูกาลปี2021ครับข้างหน้าเราก็นักแข่งน่าจะเป็นจากเพื่อนบ้านเรานะครับจำไม่ได้ว่าใครเหมือนกันแล้วหัวเลมี่การ์เนอร์ครับเกือบชนเมื่อกี้บานออกมาเฮกเตอร์กลาโซไม่รู้นะเพราะชื่อย่อบางทีผมจำไม่ได้นะครับในภาคนี้เขาเขียนชื่อย่อโบเบนสไนเดอร์ครับไกลๆ
อันนี้เป็น AI 90% นะครับไม่ได้ควอลิฟายมาก็วิ่งชิวๆแล้วกันวันนี้ถ้าควอลิฟายมาน่าจะน่าเบื่อนะครับเพราะว่าเราเล่นกันนานเนาะก็เลยไล่แซงดีกว่าแล้วเฮกเตอร์กาโซครับเขี่ยวท้ายเราล้มลงไปนะครับอันนี้น่าจะเป็นความผิดของผมด้วยนะก็เมื่อๆอยู่ไม่ได้ดูเมื่อกี้บาดาซารี่ครับ2นาทีกว่าโบเบนสไนเดอร์ครับแล้วโค้งแรกครับหลุดทุกรอบเลยรอบนี้มีใครอีกไหมโอเคไม่มีครับรอบที่แล้วเกี่ยวกับบูเลก้านะครับเฟเดรอออยกริสนี่เมื่อก่อนอยู่ทีมสกายครับเคยเป็นเด็กสังกัดลอตซี่อยู่สำหรับบูเลก้าโอ้ยบานครับไม่เป็นไรครับกลับมาใหม่ยังได้อยู่เจอนากาชิมานะครับอุ้ยแล้วชนนากาชิมาครับเอาใหม่ครับเอาใหม่ครับอุ้ยผมชนบ่อยมากเลยเมื่อกี้ไหลเข้าไปเพลินๆครับหมอคิดเพลินๆอยู่แล้วเกี่ยวใครอีกเนี่ยนี่ไงกลับมาแปะกัน2รอบแล้ววันนี้ล้มนี่ชนทั้งนั้นเลยนะครับมาโก้เดซชี่ครับแล้วบานออกครับเอาใหม่ครับนากาจิมะอยู่ในพยายามขึ้นนากาจิมะอยู่ครับได้ครับต่อไปเป็นมาเซลชลอตเตอร์นะครับไดนาโอเทคเดซชี่ครับโลเรนโซดาลาพอต้านะครับแชมป์ในรุ่นมอเตอร์ทีในปี2019นะครับดัลลาพอร์ต้าโอ้ลูก้ามาริเน่ครับชนไปตอนนี้เข้าสู่รอบที่4นะครับดัลลาพอร์ต้านะครับที่9เป็นโจโรเบิร์ตครับโอ้แปลกกับดาร่าพอต้าครับต้องยกไม่งั้นปะทะแรงกว่านี้น่าจะได้ไม่คุ้มเสียครับน่าจะไปทั้งคู่ดาร่าพอต้าครับขึ้นได้แล้วต่อไปเป็นโจโรเบิร์ตครับโจโรเบิร์ตนี่ขี่เดียวๆนะครับกำลังไล่ตามกลุ่มหน้าคันหลังสุดในกลุ่มหน้านี้จะเป็นออกุสโตเฟอร์นันเดสนะครับตอนนี้ขี่กันแบบกระจายกระจายนะครับอันนี้รถเดิมๆนะครับรถเดิมๆจริงผมไม่ได้เซตอัพเลยปรับแค่พาวเวอร์ขึ้นเป็น2นั่นเองนะครับวันนี้ไม่ได้เปิดยางกับน้ำมันนะครับโจโรเบิร์ตนะครับปึ๊บแปะตูดครับบานไหมนิดหน่อยครับได้อยู่เอาคุสโตเฟอร์นันเดสนะครับข้างหน้าเราคันสุดท้ายในกลุ่มแรกที่9เป็นคอเก้นาวาโรนะครับของนาวาโรนี่จะเป็นเฟรมสปีดอัพนะครับสปีดอัพก็เป็นทีมเดียวเลยนะครับนักแข่ง2คนที่ใช้เฟรมสปีดอัพก็ถือว่าเป็นเฟรมที่ค่อนข้างดีเหมือนกันนะครับถือว่าไม่น่าเกลียดตอนนี้กำลัง
จะเข้าใกล้กลุ่มแรกนะครับแต่รู้สึกว่าเหมือนที่1จะยืดไปไกลนิดนึงนะเอาคริสโตเฟอร์ฟานเดสครับอุ้ยแล้ว8ครับเอาในครับอุ้ยชนนาวาโร่ครับรู้สึกว่าสปีดอัพนี้เขาจะเปลี่ยนสีทีมนะครับจากชมพูเป็นสีส้มนะครับบาสเตียนนี่ครับอารอนคันเน็ตข้างหน้าเราครับนักแข่งจากรุ่น Moto3 นะครับผมจำไม่ได้ว่าเขาจบรองแชมป์หรือเปล่านะแต่ว่าจบดีอยู่นะครับไม่แน่ใจว่าที่2ที่3คนนี้นี่ก็สักทั้งตัวนะครับอารอนคันเน็ตโทมัสลูตินะครับปี2019นี่จบอันดับที่3นะครับที่1ที่2นี่ขึ้นไปในรุ่น MotoGP กันแล้วนะครับอเล็กมาเกสแล้วก็แบดบินเดอร์นะครับทอมลูติก็เคยขึ้นไปนะแต่ว่าลงมานะครับทอมลูตินี่ไปอยู่กับ Honda Mark VDS นะครับอยู่ชุดเดียวกับฟังโก้โมเบเดลลี่นะครับทางตรงครับโอ้เรียบร้อยครับเอามารินี่อยู่ที่3นะครับอุ้ยเกือบครับแสดงว่าทีมสกายที่เราผ่านมาเมื่อกี้เป็นเบเซชี่นะครับไม่ใช่มารินี่เขาใช้สีส้มเหมือนกันผมเลยสับสนไงสีส้มหรือว่าสีแดงๆนะเบเซชี่น่าจะเป็นสีแดงๆนะครับสีแดงแบบสีปูอัดอะอธิบายไม่ถูกเหมือนกันที่1นั่นใครเนี่ยผมยังไม่เห็นนะครับที่2เป็นลูก้ามารินี่นะครับอ๋อเป็นแซมโลนะครับแซมโลในทีม Mark VDS นะครับตอนแรกอยู่กับ Federal Oil นะครับ VDS นี่เปลี่ยนนักแข่งทั้ง2คนเลยนะในปีนี้ครับนักแข่งใหม่ทั้ง2คนภายในทีมแต่ก็ประสบการณ์จากรถเฟรมเดียวกันนะแซมโลก็จะมาจากรถคาเล็กเหมือนกันนะครับออโกสโตฟานเดสก็เป็นรถคาเล็กเหมือนกันที่มาก็น่าจะปรับตัวได้ไม่ยากนะครับลูก้ามารินี่นะครับกำลังเข้าใกล้แล้วโอ้ปาดหน้านิดนึงครับมารินี่บานครับตอนนี้เรามีเพนัลตี้อยู่ 0.3 นะครับไม่เยอะเท่าไหร่ได้อยู่ถ้าเกิดว่าสามารถเอาชนะแซมโลได้ก็น่าจะชิวๆแล้วนะครับทางตรงครับโดดไม่ถึงแซมโลนะครับรอบนี้ไม่บานนะครับแต่ว่าลงแทร็กเลยติดเวลาเพิ่มมาเป็น 0.6 นะครับคุ้มไหมเนี่ยยังไม่สามารถเอาชนะแซมโลได้นะครับทางตรงครับยกลึกกว่าหน่อยเป็นไงบานครับ8ครับแล้วมีรถนะครับเหมือนจะน็อกรอบนะน่าจะเป็นคันที่เราไปกระแทกเขาหรือเปล่าในตอนแรกโอ้ยเรียบร้อยครับแซมโลลายเดียวกับเราเมื่อกี้ครับแต่ว่าเราบานแล้วเรากลับมาดีครับเมื่อกี้หักหลบได้และเป็นมารินี่ครับติดเลยเมื่อกี้ได้อยู่นะครับกาตาก็เวลานี้ก็ถือว่าน่าเล่นนะต้องมาเล่นในเฉพาะคลาส Moto2 เท่านั้นนะครับเวลานี้
ถ้า MotoGP จะถ้า MotoGP ก็จะเป็นตอนดึกนะครับเสียงขาดเสียงขาดขออภัยตอนนี้เหมือนชิลแล้วแต่ว่ารู้สึกว่าเสียงของลูก้ามารินี่ยังอยู่ใกล้ๆอยู่นะครับเมื่อกี้ตอนนี้พอมีระยะแล้วแต่ก็ยังประมาทไม่ได้นะครับยังมีคนใจสู้อยู่นะครับในคลาสนี้อ๋อไม่ใช่รถน็อกรอบนะครับเอ้ยเป็นที่1จริงๆผมตอนแรกผมนึกว่ารถน็อกรอบนึกว่าแซมโลอยู่ที่1เป็นโลเรนโซ่บาราซารีนะครับผมก็ลืมดูแมปเลยเอ้ยเป็นที่1จริงๆนะครับไม่ใช่รถที่คันที่เราชนล้มไปเอาว่ะตอนนี้เรื่องปวดหัวมาแล้วตอนแรกคิดว่าชิลแล้วนะครับยังมีผู้เหลือรอดอยู่ต้องจัดครับรอบเหลือไม่ต้องกลัวครับบาดาซารีครับอยู่ไกลอยู่กลับกลายเป็นว่าหนีบารินี่ไม่ออกเฉยเลยนะครับตอนแรกผมก็นึกว่ารถโดนน็อกรอบปวดหัวเลยครับไม่คิดว่าเขาจะยืดไปไกลขนาดนั้นไงได้อยู่โอ้หลุดนะครับตอนนี้ยังทิ้งมารินี่ไม่ได้นะครับเขาก็ยังตามมาอยู่นะลูก้ามารินี่น้องชายของลอสซี่นะครับมารินี่น้องชายต่างมารดาเหมือนจะชิดขึ้นหรือเปล่าหมายนี่ยังตามมานะครับแต่ว่าตอนนี้กลุ่มหลังเริ่มหายไปแล้วแต่ว่าหมายนี่ก็ฟิตเหมือนกันนะครับชิลครับตอนนี้รอบเลยตั้งครึ่งนึงนะครับตอนนี้เพิ่งรอบ9แข่งกัน20รอบยาวๆครับฟูลเลสโหบารินี่นี่ตามดีจริงๆนะครับบาดาซารีก็ไล่ยากกลับตัวไม่ได้กลับใจไปไม่ถึงครับคันหลังก็ต้องหนีคันหน้าก็ต้องไล่ครับโหแล้วบานตรงนี้กลับมาครับได้อยู่แล้วก็มีเพนัลตี้ติดตัวด้วยนะโมโตทูก็เป็นเครื่องยนต์ของไทรอัมนะครับทุกยี่ห้อนะจะได้ใช้เป็นเครื่องยนต์เดียวกันนะครับ 765cc นะครับเป็นเครื่องยนต์3สูบเรียงก็เรียกว่าจีจานครับเครื่องยนต์ตัวนี้โอ้ติดทรักลิมิตอีก 0.9 ครับตอนนี้ติดเกือบ1วินาทีแล้วนะติดเวลาเอาเรื่องครับผมก็พยายามถ้าเกิดว่ามีโอกาสนะครับก็จะทิ้งระยะนะครับแต่ตอนนี้ยังไม่สามารถไล่แซงบาดาซารีได้นะครับเพราะว่าเขายืดไปไกลพอสมควรแล้วและโค้งแรกครับทุกรอบเลยผมยกลึกตลอดนะครับและมารินี่ครับได้ยินเสียงใกล้ๆเลย
มานี่ก็ยังไม่ปล่อยเรานะครับระยะนี้ใกล้กว่าเราใกล้บาดาซารีด้วยนะเราไล่บาดาซารีนี่ระยะยังไกลกว่านะครับเขาอยู่ใกล้กว่าเหมือนจะเริ่มใกล้บาดาซารีเข้ามานะครับตามไปเรื่อยครับรอบยังเหลืออีกเยอะปึ๊บบานไหมไม่บานครับได้อยู่ปกติตรงนี้จะบานทุกรอบมาที่นี่ครับอย่าลืมว่าเราติดเพนัลตี้1วินาทีนะครับปัดไป1วิเลยเราจะเอาชนะนี่เราต้องแซงแล้วก็ทำระยะด้วยนะครับงานหินอยู่โลเวนโซ่บาดาซารีนะครับรอบนี้ติดถึงไหมรอบที่11นะครับอย่าบานครับโค้งแรกได้อยู่วันนี้เริ่มไล่เข้าแล้วนะครับบาดาซารีใจเย็นครับค่อยๆไล่ไปเดี๋ยวจะพลาดมาเรนนี่หายไปแล้วนะครับอู้บานครับขึ้นครับอุ้ยไปเสียบครับโหแซงน่าเกลียดครับของจริงไม่ได้นะครับอย่างนี้อย่าเล่นกับเขาหน่อยแล้วกันนะครับบาดาซารีลองหนีดูอุ้ยบานครับเมื่อกี้ใส่บาดาซารีเต็มๆนะครับของจริงนี่เจ็บอยู่ตอนนี้ฝนที่บ้านผมนี่หยุดตกแล้วนะไม่รู้ว่าตอนเริ่มมานี่มีใครได้ยินเสียงหรือเปล่าผมกลัวว่ามันจะเข้าเสียงไมค์ไงโอ้ยแดดแยงตานะครับตรงนี้แต่ก็สวยนะ1วินาทียังไม่พอนะครับต้องหนีให้ได้มากกว่านี้ยังชิลไม่ได้นะครับถ้าเกิดว่าอยากจะชนะทางตรงครับทางตรงที่นี่ยาวมากครับโลซาวกาต้าโค้งหนึ่งครับโค้งที่พลาดบ่อยบาดาซารีติดครับต้องฉีกออกนะครับแล้วก็อย่าทำเพนัลตี้เพิ่มด้วยอันนี้สำคัญมากเลยจุดเบรกครับโมโตก็มีอาการล้อหลังลอยนะครับแต่ว่าไม่เยอะเท่าในรุ่น MotoGP นะครับ MotoGP จะลอยง่ายกว่าโมโตก็ลอยนะครับแต่ว่าลอยน้อยกว่าโดยรวมแล้วขี่ง่ายกว่านะครับโมโตตอนนี้ 0.7 ครับสำหรับแก๊ปของเรากับบาดาซารีเราต้องการ 0.9 นะครับแต่คิดว่าน่าจะพออุ้ยเบเซชี่เอาเรื่องนะครับตอนนี้ขึ้นมาหาทีมเมทได้แล้วนะครับลูก้ามารินี่เด็กทีมสกายครับไม่ธรรมดา
ียงบาดาซารีใกล้มากครับเป็นเรื่องยากอยู่นะครับหนีบาดาซารีเนี่ยพยายามเข้าโค้งให้เนียนไว้ครับอันนี้รถเดิมนะครับไม่ได้เสร็จอะไรเลยแท็กชั่นเต็มแอนตี้วิลลี่เต็มนะครับEBS นะครับเอนจินเบรกก็เต็มเหมือนกันตอนนี้เหมือนจะพอนะครับแก๊ป1วินาทีพอดีแต่ว่าก็ต้องเผื่อไว้กว่านี้นะครับเหมือนจะใกล้เข้ามาอีกอะโค้ง1ตลอดเลยอะก็ยังยืดได้ไม่ไกลนะครับเอาชัวร์หน่อยก็ประมาณ2วินาทีน่าจะชัวร์ละเผื่อไปพลาดตอนท้ายๆบ้างนะครับโอ้อย่าติดเพนัลตี้เพิ่มนะนั่นไง 1.2 ครับทำระยะเพิ่มหน่อยแล้วกันไปหลุดแท็กลิมิตครับได้อยู่นะครับอุ้ยบานอีกแล้วครับอุณหภูมิยางก็ยังโอเคอยู่นะยางยังสีเขียวอยู่ 1.2 นะครับเพนัลตี้เราต้องทำแก๊ปเวลาให้ยืดกว่านี้นะครับเพื่อเอาชัวร์โอเคได้อยู่ยังตามมาอยู่นะครับไม่ไกลเลยอย่างเงี้ยแต่เราก็นึกว่าเห็นแซมโลล้มก็น่าจะสบายแล้วโหบาดาซารีนี่อยู่ไกลๆนะตอนแรกผมนึกว่ารถน็อกรอบรถล้มอะไรอย่างงี้ไม่ใช่นะครับที่ไหนได้ที่1จริงๆด้วยคืออยู่ไกลมากอะตอนแรกดูแก๊ปเวลาหน่อยครับโค้งแรกอย่าพลาดด้วย 1.3 ครับเพนัลตี้ 1.2 ห่างกันนิดเดียวเองโหแล้วโค้ง1ใกล้อีกแล้วครับจะพอไหมเนี่ยดูดิผมพลาดตลอดเลยโค้งหนึ่งเนี่ยเวลาแก๊ปเวลาลดมาเป็น 0.9 เลยครับยังหนีไม่พ้นนะครับพยายามตั้งใจก่อนบานอีกแล้วได้อยู่ครับเดี๋ยวเขาเร่งต่อไปตอนนี้แก๊ปเวลาเท่ากันนะครับยังหายใจไม่ทั่วท้องอยู่ดีรอบที่14นะครับเราแข่งกัน20รอบฟูลเลสนี่แข่ง20รอบเลยนะสำหรับ Moto2 นะครับในสนามโรซาโอกาต้านะครับอย่าเหยียบแท็กลิมิตโอเคครับไกลขึ้นนะได้อยู่ครับระยะนี้ดูดไม่ติดแน่นอนแต่ว่าเราจะพลาดโค้งแรกไหม2วินะครับแก๊ปเวลาสวยอยู่เราอย่าพลาดโค้งแรกก็พอโค้งแรกเป็นจุดที่พอพลาดแล้วก็เสียแก๊ปลงไปเยอะเหมือนกันครับเวลาทำให้เขาติดได้เหมือนกันเผลอๆกลุ่ม2
ลุ่มมารินี่แล้วก็เบเซชี่จะขึ้นมาเจอบาดาซารีด้วยนะครับว่ากลุ่มนั้นก็ขี่กันเอาเรื่องเหมือนกัน 2.7 แล้วนะครับไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นกับบาดาซารีนะครับเลยช้าลงไปอุ้ยเรียบร้อยครับบานโค้ง6อีกแล้วโค้ง6นี่เป็นหลายภาคนะครับบานโค้งประจำผมนะครับโค้ง6ฮอนด้าทีมเอเชียก็จะเพอร์ฟอร์แมนซ์ไม่เต็มนะครับเป็นทีมท้ายๆเลยนะครับถ้าให้เปรียบเทียบก็เหมือนพวกทีมรองอะไรเงี้ยถ้าเป็นเหมือนพวกทีมที่ค่าเพอร์ฟอร์แมนซ์สูงๆเนี่ยก็จะเป็นพวกทีมอย่างมาร์ควีดีเอสนะครับไดโนโวลเทคอะไรเงี้ยนะครับอันนั้นก็จะแบบเหมือนเป็นทีมที่เป็นทีมโรงงานอะเนาะเป็นทีมที่แบบเขามีงบเยอะหน่อยก็รถก็ดีกว่าอะไรเงี้ยเนาะถ้าให้พูดกันนะครับอย่างคาเลคของทีมหลังๆก็จะเป็นเหมือนทีมรองนะครับอย่างพวก Honda ทีมเอเชียหรือว่าทีมอะไรที่อยู่ท้ายๆตารางอะเนาะอันนี้ก็เหมือนเราเล่นทีมรองอะแหละตอนนี้รอดแน่นอนนะครับดูจากแกร็บแล้วทำไมแกร็บต้องมีตัว R กระดกลิ้นไปอันนั้นแกร็บส่งอาหารครับแกร็บเออสำหรับเฟรมในรุ่นนี้นี่ก็จะมีเป็นของคาเล็กนะครับที่นิยมเยอะที่สุดแล้วก็มีเป็นสปีดอัพแล้วก็ KTM นะแต่ว่า KTM ตอนนี้คือเลิกทำไปแล้วนะครับแต่ว่ายังมีทีมอยู่นะทีม KTM ก็แต่ว่าใช้เป็นเฟรมคาเล็กและในปี2020นี้นะครับเขาบอกว่าจะไปเดินหน้าพัฒนารุ่นใหญ่เต็มตัวนะสำหรับ KTM นะครับจริงๆแล้วก็ KTM เนี่ยทำทีมในรุ่นเล็กรุ่นกลางนี่ก็คือไม่น่าเกียดเลยนะครับทำเก่งมากสำหรับ KTM เนาะก็พอไปเริ่มสตาร์ททำในรุ่น MotoGP แล้วก็ถ้าให้พูดตามตรงก็คือยังไม่ค่อยเข้าท่าเท่าไหร่ก็เลยแบบเหมือนแบบเต็มกำลังเลยเอาพวกทีมงานวิศวกรเนี่ยไปลุยงานในคลาสนู้นเนาะก็เอาจริงเอาจังมากขึ้นนะครับตอนนี้บอก3วินครับแต่ว่าบาดาซารีนี่ยังเป็นอันดับที่2อยู่นะครับมารินี่แล้วก็เบเซชี่นี่ยังไม่สามารถแซงได้นะครับแต่ตอนนี้ก็คืออยู่ในกลุ่มเดียวกันแล้วเท่าที่ผมดูในมินิแมปนะครับมีเปอร์เซ็นต์สูงมากที่บาดาซารีจะโดนแซงนะครับเหมือนไปเปิดโหมดในช่วงรอบแรกๆหรือเปล่าที่นำมายาวๆนะครับเรียบร้อยครับเบเซชี่บาดาซารีครับแซงกันไปแซงกันมาอยู่นะครับมารินี่หายไปไหนครับคิดว่าน่าอยู่กลุ่มเดียวกันนะและชื่อยาวๆเหมือนกันเลยครับเบเซชี่บาดาซารีเจคดิกสันนะครับสเตฟานโนแมนซีโอเวอร์เทคกันอยู่นะครับอยากรู้ว่าใครแซงใครก็ดูที่ป้ายโอเวอร์เทคนะครับบาสตินี่กับมารินี่นะครับที่5ที่6มารินี่หล่นลงไปแล้วนะครับตอนแรกนี่ตามเราอยู่เหมือนกันโหแซงกันใหญ่ครับเขาก็จะบอกนะว่าใครโอเวอร์เทคใครบ้างก็ดีเหมือนกันนะขี่เนียนๆไปครับตอนนี้แก๊ปเราเยอะแล้วเราสามารถลบเพนัลตี้เราไปได้หมดแล้วคิดว่าไม่น่าจะล้มแล้วนะ 3.5 นะครับรอบแรกนี้ต้องขออภัยครับล้มไป2รอบเนื่องจากการชนแบบโง่ๆเลยเกี่ยวกับบูเลก้าแล้วก็เกี่ยวกับใครนะรอบที่2นากาจิมะนะครับแล้วก็มีครั้งที่3ด้วยครั้งที่3นี่กับแซมโลแต่ว่าแซมโลล้มแต่ว่าผมไม่ล้มผมก็เลยไปต่อเลยนะครับขี่คนเดียวเนียนๆไปนะครับอย่าบ้านได้อยู่เสียงรถก็จะแป๊ดๆหน่อยนะครับสำหรับคาเล็กไม่ใช่คาเล็กดิต้องเรียกว่าเป็นเครื่องยนต์ไทรอัมนะครับเครื่องยนต์ของ
คราวนี้เนี่ยก็จะเป็นเหมือนกันหมดนะน่าจะเสียงเดียวกันอย่างนี้หมดนะครับสำหรับมอเตอร์ทูนะครับเพราะเป็นเครื่องยนต์เดียวกันก็วัดกันที่ตัวนักแข่งนะครับแล้วก็ทีมช่างนะในการเซตอัพรถอะไรอย่างเงี้ยเนาะความสูสีก็จะมีมากกว่าในรุ่น MotoGP ที่เขามีการพัฒนารถเองนะครับต้องบอกตามตรงคือใน MotoGP แต่ละค่ายเขาก็จะได้เปรียบเสียเปรียบกันคนละด้านใช่ไหมอย่างดูคาติก็อาจจะไปพลาดเรื่องโค้งแต่เรื่องแรงนี่คือแรงมากนะครับอย่างยามาฮ่าก็อาจจะไปพลาดเรื่องความเร็วนะครับแต่ว่าดีในโค้งอะไรอย่างงี้เนาะสำหรับ Moto2 ก็จะมีความเหลื่อมล้ำอะไรเงี้ยน้อยนะครับคือรถเนี่ยก็จะมาสไตล์เดียวกันเนี่ยเนื่องจากเครื่องยนต์เป็นเครื่องยนต์เดียวกันอะไรอย่างงี้นะครับเรื่องของเฟรมก็อาจจะมีความแตกต่างกันนะในเรื่องของการเลี้ยวกันอะไรเงี้ยเนาะก็อาจจะนิดหน่อยแหละผมคิดว่าแต่หลักๆก็คือเครื่องยนต์ยังเป็นเครื่องยนต์เหมือนกันนะครับใน Moto2 เนี่ยตอนนี้18รอบนะครับอีก2รอบก็จะถึงฝั่งฝันแล้วนะครับโอ้มาเลนี่นี่ล่วงไปเยอะนะครับโค้ง10ครับรู้สึกเหมือนโค้ง10พื้นที่มันจะสเปซกว่าภาคที่แล้วเนาะรู้สึกว่ามันจะกว้างกว่าหรือเปล่าไม่แน่ใจนะเออรู้สึกแปลกๆเหมือนกันโอ้ยหลุดโค้งครับได้อยู่15ครับตอนนี้ไม่เห็นใครแล้วครับข้างหลังเราเข้าสู่รอบที่19นะครับคิดว่าไม่น่ามีอะไรผิดพลาดแล้วนะคิดว่านะ62นะให้ดูเบอร์หน่อยเป็นสีขาวนะเบอร์แต่ว่าผมตัดเส้นไว้แล้วเป็นสีแดงก็พอเห็นอยู่นะพอเห็นอยู่ได้อยู่คือในช่วงเซกเตอร์แรกเนี่ยเป็นเซกเตอร์ที่ผมพลาดบ่อยมากครับในช่วงโค้ง1มาโค้ง2โค้ง3เลยเนี่ยในสนามโรเซลกาต้าเนี่ยพลาดบ่อยมากครับโอ้โค้ง4ก็หลุดนะโค้ง4ก็หลุดเหมือนกันที่นี่แหละที่เนี่ยจะเป็นที่ที่หลุดแล้วก็มีพื้นที่เล่นเยอะนะจะมีพื้นที่นอกแทร็กเนี่ยค่อนข้างเยอะอยู่นะครับก็พอให้หลุดได้บ้างอะไรบ้างนะแต่อย่างหลายๆที่ที่พื้นที่นอกแทร็กเนี่ยมันน้อยนะครับเวลาพลาดก็อาจจะกลับมาได้ยากหน่อยนะครับหลายๆสนามนะครับมิซานโนอย่างนี้นะครับโมเตกิอะไรเงี้ยที่พื้นที่รอบนอกแทร็กเนี่ยมันแคบนะครับแม้จะยังไม่มืดมากแต่ว่าเขาก็เริ่มเปิดไฟนะครับผมก็เพิ่งสังเกตนะว่าเสาไฟมันเยอะขนาดนี้เนาะตอนที่เขาตอนกลางคืนผมไม่ค่อยสังเกตเนาะเพิ่งมาสังเกตตอนที่มันเป็นกลางวันนี่แหละนะครับเล่นมอเตอร์ทูเนี่ยแสงสวยดีนะครับความเร็วไม่น่าเกียดนะครับมอเตอร์ทู270 280นี่สบายสบายครับถ้าเซตไปแบบเอาท็อปสปีดผมว่าทะลุยังไงก็ทะลุ300กว่าแน่นอนครับถ้าเซตเอาท็อปสปีดนะ
ตะเลิดครับผง6ครับได้อยู่ครับโพงนี้ไฟนอลแล็บนะครับก็ชิวๆแก๊ปเรามีเยอะแล้วที่2ผมยังไม่มั่นใจนะเป็นใครไปดูแก๊ปก่อนว่าใครเป็นเบเซชี่นะครับมาดาซารี่กับมาเรนี่นี่ล่วงลงไปแล้วนะอุ้ยหลุดโค้ง10ครับแต่ว่าไกลอยู่อะยังไงเราก็1ครับตอนแรกผมนึกว่าจะขี่สบายกว่านี้นะปรากฏว่าแบบมีเพนัลตี้ด้วยนะครับแล้วก็บาร์เดซารี่ตอนแรกนี่อยู่ไกลด้วยนะครับกว่าจะไล่ได้อะไรได้ก็ยากอยู่คิดดูแล้วกันถ้าเกิดว่าบาร์เดซารี่เนี่ยไม่แผ่วลงไปแล้วก็ขี่ตึงๆเงี้ยจบเกมนี่ผมก็แย่เหมือนกันนะเออผมพลาดแบบพลาดหลายทีมากอะคิดว่ายังไงก็ไม่ทันนะถ้าเกิดบาร์เดซารี่ขี่ตึงแบบเหมือนตอนแรกอะเนาะโอเควันนี้ก็อยู่ร่วมประมาณน่าจะ40กับ50นาทีแล้วมั้งนี่ผมไม่มั่นใจเวลานะแต่นานมากมอเตอร์ทู20รอบนะครับวันนี้ใครที่ดูจนถึงตรงนี้ก็ขอขอบคุณมากนะครับที่ไม่ได้กอข้ามไปไหนหรือว่าบางคนกอข้ามมาก็ไม่เป็นไรนะครับอย่างน้อยก็เข้ามาดูก็ขอบคุณทุกคนมากนะเดี๋ยวเรามาดูสรุปกันว่าใครอยู่อันดับเท่าไหร่นะครับก็อันดับที่2นะครับโลเรนโซ่บาราซารี่ยังคงเป็นอันดับที่2อยู่นะครับมาโก้เบเซชี่นะครับเบเซชี่ก็อันดับที่3ครับถือว่าไล่ขึ้นมาดีมากคนที่ตึงๆเลยเนี่ยก็จะเป็นลูก้ามารินี่นะครับที่ตามเราอยู่ตอนนั้นใช่ไหมตอนนี้ลงไปอันดับที่8นะครับหลายๆคนนะคุสโตฟานันเดสนะครับบาสตินินี่นากาจิมาอะไรเงี้ยนะครับพวกตัวท็อปๆทั้งหลายคนก็วันนี้ขอบคุณมากนะครับที่เข้ามาร่วมชมกันผมก็จะให้ดูความภาคภูมิใจในสนามนี้นะครับขี่มานานไม่ใช่หรอกฟูลเลสนะครับวันนี้คืออยากได้คลิปยาวๆนะเพราะว่าหลังๆมาลงคลิปสั้นๆนะครับอยากลงให้มันคลิปยาวบ้างก็เลยวันนี้จัดฟูลเลสไปเลยแล้วกันดีใจครับดีใจวันนี้ก็ประมาณนี้นะสำหรับใครที่รอให้ผมทำอะไรก็ใจเย็นอีกนิดนึงนะครับสำหรับคนที่ขอนักแข่งในรุ่นต่างๆมานะครับ MotoGP MotoGP อะไรเงี้ยเดี๋ยวผมจะพยายามไล่ทำให้แล้วกันนะครับก็สำหรับวันนี้ก็ขอบคุณอีกรอบนึงนะครับแล้วก็สวัสดีครับไปแล้ว